โอ้นับดูว่าวนะครับเกือบ10กว่าตัวขึ้นอยู่เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ไม่ใช่เสียงอึ่งอ่างกลางคกนะแต่เป็นเสียงแอกว่าวนี่ของเราจะมาปุยมาปุยถุยจะมาปล่อยตัวเอ้ยโอ้มาลงใกล้ๆเรานี่1ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เออมันจะไปจนควายดำแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้มาหาดสมิลาเสียงแว่วแว่วแว่วนี่เสียงว่าวนะข้างบนเต็มซะหมดโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยว่าวข้างหลังน้องถืออยู่ไม่รู้มีที่ว่างอีกหรือเปล่าตอนนี้มีคนมาเล่นว่าวเยอะมากโอ้เดินชายหาดอย่างกับสนามรบเสียวหัวมากตอนนี้เดี๋ยวหาที่ว่างๆเล่นก่อนเราจะมีที่ว่างบ้างไหมเนี่ยเต็มฟ้าแล้วตอนนี้ตอนนี้หาที่ว่างสักที่หนึ่งฮะตรงนี้เอาตรงนี้นะเอาวิ่งไปนู้นเอาเราตรงนี้นะน่าจะไม่เกี่ยวของใจตรงนี้เอาไปตื้อไปเอาลองมาปล่อยของเรามั่งของเรามั่งไอ้นั่นเอาไปตรงนี้น่าจะไม่เกี่ยวของใครเอาไปเอาไปปั่นโอ้ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วโดนห้องถืออยู่เดินไปนู่นเลยเดินไปนู่นเลยยังเดินโอ้ยน้ำติดเท้าเราเดินไปที่ชายเลยว่าเราเน้นนิ่งควายนิ่งไม่ค่อยสายเท่าไหร่เอาลงใหม่ครับเอาลงใหม่โอ้หัวปักนะครับโน่นว่าวนับแล้วหลายตัวอยู่กองเราทำไมควันอย่างนั้นอ่ะอย่าโอ้ควายดำเราย่ำมันนี่เลยนะโอ้เอาไปติดตัวนู้นแล้วเรียบร้อยของเราไปติดแล้วได้เรื่องแน่สิชิ้นนี้มันพันกันแล้วทำไงดีอ่ะทีนี้หลุดแล้วสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบกว่าตัวครับวันนี้ประชาชนชาวว่าวมากันเต็มเลยวันนี้มีสายด้วยมีสายด้วยของเรามีสายเบาๆสายเบาๆยกเอวเบาๆยกเอวเบาๆไม่ต้องแรงไม่เหมือนของเพื่อนเขาของเพื่อนเขาสายโอ้โหดวงอาทิตย์ดูของเพื่อนนะของเพื่อนเขาสายสวยๆตั้งนั้นแต่ของเราไม่ต้องสวยเท่าไหร่นี่
ครับมีทั้งว่าวทำเองและก็ว่าวขายจากพี่กุ้งควรกาหลงก็มีขายอยู่นะใครมาหาดสมิหราสามารถมาซื้อได้อันนี้นะครับก็เราก็ปักตั้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะล่ำเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปเอาว่าวควายขาวอีกตัวหนึ่งมาเล่นด้วยไปไปชมบรรยากาศกันต่อเลยโอ้ตัวใหม่ขึ้นอีกตัวหนึ่งควายส้มควายส้มนี่ตัวนี้ก็ผูกไว้เหมือนกันนะผูกตั้งไว้ตรงนี้ไม่ตกนะครับลมดีสงขลาตัวควายขาวตัวนู้นนะขาวตัวนู้นไปกันต่อเลยนั่นจะเป็นเกาะหนูเกาะหนูเกาะหนูอันนู้นเกาะแมวอันนู้นนางเงือกอยู่ตรงนู้นแล้วตรงนู้นเป็นเกาะตังกวนตรงนู้นมันกุละพ่อไม่รู้ตัวก็มีน้องๆหลายคนนะวันนี้ก็มาก็เห็นก็ทักทายกันนู่นเหมือนน้องตัวคนนู้นพาครอบครัวมาสองอาทิตย์จะมีประชาชนพาลูกหลานมาเล่นว่าวกันระหว่างที่รอบังเอียดมาบังเอียดจะมาเดี๋ยวไปดู FC ซีปาว่าวมาเล่นด้วยฮะเขาไม่มีแอกดีอ๋อตัวอื่นหรอกนะเข้าใจว่าของน้องอ๋อสีชมพูตัวนี้เองเดี๋ยวน้องจะรีบกลับนะเดี๋ยวบางเอียดกำลังจะมารู้จักบางเอียดไหมไม่รู้จักสวยตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยน้องหน่อยโอ้ว้าวสวยมากตัวนี้เอาไปเลยโอ้ขึ้นดีสุดเลยตัวนี้ว่างมีครับอ๋อผมติดตามอยู่ผมติดตามอยู่โอ้เก่งมากเยี่ยมมากเข้าไปดูได้นะช่อง TikTok เดี๋ยววันดีนะนัดบางเอียดรู้จักบางเอียดไหมเดี๋ยวบางเอียดมาเดี๋ยวเจอบางเอียดจากกระบี่มาเดี๋ยวนี่ของไก่ตัวนี้โอ้สวยเหมือนกันเนี่ยของน้องทำเองหรือเปล่าลุงทำให้อ๋อสวยสวยสวยขึ้นแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้อ๋อแล้วน้องมีช่องTikTokไหมมีโอ้เดี๋ยวพี่เข้าไปติดตามนะทักมาหน่อยทักมานะทักมาโอ้ขึ้นไปแล้วมันใกล้ๆกันนะเสียวพันมากเสียวมันพันกันไปเอาว่าวไอ้เผือกมาเล่นสักตัวไปเราไปเอาว่าวควายขาวอีกตัวหนึ่งไปเล่นของเราอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่บนเกาะหนูตัวนู้นเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ไม่ใช่เสียงอึ่งอ่างกังคกนะแต่เป็นเสียงแอกว่าวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับ20กว่าตัวที่หาดสมิหราวันนี้นี่ของเราจะมาปล่อยถุยจะมาปล่อยตัวที่2นะครับตัวที่2ควายขาวเผือกตัวนี้นะตัวแรกขึ้นไปแล้วนะตัวสีดำขาวแดงวานี้เกี่ยวกราดมากเกี่ยวกราดมากอย่านะโอ้ยเอ้ยโอ้มาลงใกล้ๆเรานี่เองโอ้ยตกหลุม
โอ้ขึ้นดีขึ้นดีป้านป้านป้านไปต่อไปต่อไปต่อตัวที่สองเอาเอาควายตัวที่สองของเราก็ขึ้นไปแล้วโอ้นิ่งมากของเราดูว่าเพื่อนก็อยู่ไม่นิ่งของเราอยู่นิ่งสงบเสียสงบสตุยสงบเสียอ้อเป็นไรเอาดึงดึงดึงขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เออมันจะไปชนควายดำแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วหายเจ็บไปเลยโอ้สนุกมากว่าวควายไม่รู้กี่ตัวมั่วหมดตอนนี้ว่าวขวาวควายเปลือกควายดำเออให้แจกไปเลยไปเลยนะตอนนี้ก็ให้เชือกไปเรื่อยๆเอ้ยให้เชือกไปเรื่อยๆนะครับให้เชือกไปเรื่อยๆมาคำโชว์ว่าวสงขลานะครับนู่ดูของเพื่อนนะดูของเรานิ่งกริบเลยควายสงบสงเงียบเจียมตัวไม่มีอื้อหือเลยควายเราของเพื่อนอยู่ไม่นิ่งเออควายสงบเอ้ยนู่ดูของเพื่อนจะเฉียวของเราอย่างเดียวดูจะดูไม่ดูนะครับของเพื่อนเนอะอยู่ไม่นิ่งโอ้ควายสงบสงเงียบเจียมตัวและไม่หนักด้วยเบานะเบานิดเดียวเองขนาดว่าวตัวใหญ่150เออตัวนี้ต้องไปแข่งโชว์โอ้มีขยับเบาๆกับอีกตัวนึงตัวนู้นอยู่ไม่นิ่งเลยของเราไม่ยุ่งกับใครนะตัวนู้นเอาไปติดตัวนู้นโอ้ติดโอ้เอาชนชนยังไม่ชนเอาเออตอนนี้ก็ของใครของมันนะดูเอาเองเออเกือบ20ตัวที่แหลมสมิลานะครับเสาร์อาทิตย์สามารถมาเล่นได้นะครับนี่ว่าวควายควายดำของเราอยู่ตรงนู้นนั่นเลยก็เราตัวนูซ้ายนูไม่เปิดแต่ซ้ายเนียนเซียวกาดโดนเจียกมันโดนไม่กาดอันนี้ก็ไม่เลื้อเหมือนกันเนี่ยเอาป้าไปยุ่งแกตัวนูเลยเลยหายไปเลยหายไปเรื่อยๆตายได้ทำไมไม่ใส่เหมือนของเขามั่งอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรื่องดังมาฮะเออไปเอาต้องเอาอันลงเอาง้อนลงก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนมาชมนะบรรยากาศเล่นว่าวที่แหลมสมิลาเพียงแค่นี้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีประชาชนนะพี่น้องชาวว่าวมาเล่นว่าวกันเต็มเลยนะสรุปวันนี้เกือบ30กว่าตัวนะที่เห็นที่เอาลงไปแล้วด้วยนะของเราวันนี้พาไอ้ควายเผือกไก่ควายดำโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับไอ้ควายดำอยู่ไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ควายเผือกเนี่ยมันเหมือนมันตื่นสนามนะมันไม่สายไม่อะไรเลย
โอเคลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามในช่องทีแอนดีฟาร์มด้วยนะครับพี่น้องชาวว่าวครับโอเคสวัสดี